สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับโปรแกรมเขียนหน้าจอโปรแกรมหนึ่งนะครับคือ Epic Pen นะครับผมตัวนี้นะครับตัวโปรแกรม Epic Pen ตัวนี้จะมีความสามารถในการเขียนหน้าจอนะครับโดยเรานะครับสามารถปิดแล้วก็เปิดสิ่งที่เราเขียนได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบของดินสอที่เราจะวาดลงไปนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันทดลองนะครับก็เลยมีบางฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเราจะลบออกหรือถ้าเราต้องการลบครั้งเดียวกดที่ถังขยะได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนาดหัวแปรงนะครับว่าเราต้องการขนาดหัวแปรงแบบไหนนะครับก็เท่าที่เขียนดูอันนี้ผมใช้กับเมาส์ปากกาของวาคอมนะครับทดลองเขียนดูก็พบว่าเขียนลื่นค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับก็ลื่นดีนะครับเวลาเรากดจุดลงไปก็ตอบสนองดีนะครับ1 2 4 5โดยภาพรวมก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเกิดเราจะลบออกก็ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับให้ดูสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากใช้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Epic Pen ได้โดยตรงเลยนะครับอาจจะดาวน์โหลดทดลองมาใช้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับของในส่วนของ Epic Pen นะครับอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ในส่วนของตรงนี้นะครับหน้าตาของโปรแกรมที่ได้ดาวน์โหลดมานะครับเราก็ทำการดับเบิลคลิกขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกที่ Run นะครับแล้วก็กด Yes นะครับ I Accept นะครับก็อันนี้เป็นการเลือกว่าจะให้ทำการสร้างช็อตคัทที่หน้าจอหรือไม่นะครับถ้าเราต้องการก็ติ๊กไปนะครับที่ผมไม่ต้องการก็แล้วก็กดปุ่ม Install นะครับผมโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้นะครับอันนี้ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงปัญหาในการติดตั้งกันบ้างนะครับบางท่านนั้นจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ Net Framework นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรม Epic Pen ได้นะครับสำหรับ Windows 10นี้แล้วจะแก้ยังไงนะครับเราก็มีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับพอเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลเสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกที่ตรงนี้ครับโปรแกรม and future นะครับเสร็จปุ๊บก็มาที่ตรงนี้นะครับ turn on window future นะครับ on off นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาทำการติ๊กนะครับตรงนี้ให้หาคำว่า net framework นะครับแล้วก็มาติ๊กตัวจุดดำๆนี้ออกนะครับพอติ๊กออกแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปโหลดดาวน์โหลด Net Framework มานะครับซึ่งในที่นี้ผมได้ไปโหลดมาแล้วนะครับก็คือตัวเวอร์ชั่น 4.8 นะครับตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Yes แล้วก็อินสตอลเข้าไปนะครับผมทีนี้อีกวิธีการหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังลงในตัวของ Net Framework แล้วก็ยังลงไม่ได้นะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับของผมสำหรับใครนะครับที่ยังลง Net Framework ไม่ได้วิธีการแก้วิธีการต่อไปก็คือไปที่ตรงนี้ครับ Control Panel นะครับเราไปที่ตรงนี้นะครับ Adminis นะครับแถบเครื่องจัดการเครื่องมือของแอดมินนะครับแล้วไปที่ Service นะครับไปที่ Service เสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการคลิกเมาส์1ครั้งนะครับแล้วก็กดตัว W นะครับเสร็จแล้วให้ทำการค้นหานะครับ Windows Update นะครับเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆเลือกเป็น Automatic นะครับแล้วก็คลิกที่ Start นะครับแล้วก็กด Apply 1ครั้งแล้วก็กด OK นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปค้นหาคำว่า Windows Update นะครับ Windows Update
ตัวนี้นะครับเป็นรูปอัปเดตจากนั้นให้เพื่อนที่คลิกที่เช็คอัปเดตนะครับพอเช็คอัปเดตนี้โปรแกรมก็จะตัว Windows นะครับพอเช็คอัปเดตนะครับ Windows ก็จะทำการค้นหาในส่วนของไฟล์อัปเดตต่างๆนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการอัปเดต Windows ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเพื่อนๆอัปเดต Windows เสร็จนะครับมันก็จะสามารถลงในส่วนของโปรแกรมตัว EPKN ได้นะครับนี่คือ2แนวทางการแก้ไขนะครับก็สรุปอีกครั้งนะครับแนวทางการแก้ไขที่1สำหรับคนที่ยังลง EPKN ไม่ได้ก็คือให้เราไปปิดนะครับตัว Net Framework ที่ Turn on Windows Future นะครับถ้าปิดแล้วนะครับยังไม่สามารถลงตัว Net Framework ได้อีกก็ให้ไปทำการอัปเดต Windows นะครับแล้วก็ทำการ install EPKN ลงไปได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการที่ผมทดลองใช้งานแล้วพบว่าสามารถที่จะจากเครื่องเดิมที่ไม่สามารถลง EPKN ได้นะครับพอเราทำ2วิธีนี้แล้วนะครับจะสามารถลงตัว EPKN ได้นะครับโอเคนะครับ